โรงเรียนสิริเบญจไลยของเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายเดินเข้าไปชมภายในเวทีการแสดงกิจกรรมมีศูนย์ศึกษาอาเซียนวัดสำโรงใต้ด้านนู้นติดแม่น้ำเจ้าพระยาติดแม่น้ำเจ้าพระยามองเห็นสะพานภูมิพลชัดเจนข้างวัดสำโรงใต้ก็มีโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดปุณหังสนาวาสทิพย์สมบัติบุญชุ่มอาทิตย์ก็คือสำโรงใต้นั่นแหละThank you.
าอินจังอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนจากโรงเรียนวัดพุทธังสนาวาสที่จะมาขอบคุณที่อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับวังท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่มากมายแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศก็อยากจะชวนให้เพื่อนๆที่น้องๆให้ค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ไปฝ่ายตามที่ตัวเองอยากจะเป็นค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ก็ถือว่าวันนี้ได้เป็นโอกาสดีที่อาจารย์ได้มาได้เปลี่ยนประสบการณ์นะคะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบรับชมด้วยกันนะคะใครที่สนใจกิจกรรมต่างๆแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในหลายประเทศหรือในหลายจังหวัดแบบอาจารย์นะคะก็ไปติดตามเป็นแฟนเพจของอาจารย์ได้นะคะใช้สื่อยุคดิจิตอลอย่างรู้คุณค่านะคะเราอาจจะไม่ได้ไปเองแต่เราก็ติดตามแล้วก็ศึกษาหาความรู้ร่วมไปกับอาจารย์ได้นะคะในที่นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นสูงค่ะขอบคุณค่ะด้านหลังโรงเรียนนะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มองเห็นสะพานภูมิพลอย่างชัดเจน